สวัสดีค่ะมาถึงตอนนี้ทุกท่านคงรับทราบประโยชน์ข้อจำกัดและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมกันแล้วนะคะอยากลองใช้งานโปรแกรมกันหรือยังคะเรามาเริ่มใช้งานโปรแกรม Kahoot กันเลยค่ะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot เราสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot ผ่านทางแอปพลิเคชัน Kahoot ทั้งระบบปฏิบัติการ iOSและ Android หรือทางเว็บไซต์ kahoot.com เรามาเริ่มเรียนรู้การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กันก่อนนะคะมีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานง่ายๆดังนี้เริ่มจากท่านเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ kahoot.com ไม่ต้องใส่ www นะคะสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรกยังไม่มีรหัสผู้ใช้หรือ user และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์แล้วให้คลิก Sign Up ตรงเมนูด้านขวามือตำแหน่งบนสุดสำหรับผู้ที่เคยสมัครเข้าใช้งานและมี User และ Password แล้วให้คลิก Login สำหรับการสมัครเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกเมื่อคลิก Sign Up โปรแกรมจะแสดงให้เลือกว่าท่านสมัครในฐานะใดซึ่งมีให้เลือกดังนี้สถานะครูหรือ as a teacher สถานะผู้เรียนหรือ as a student สถานะการใช้งานทางสังคมหรือ socially และสถานะเพื่อการทำงานหรือ at work เมื่อท่านคลิกสถานะเป็นครูหรือ as a teacher จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกวิธีการลงทะเบียนซึ่งมีวิธีให้เลือก3วิธีมีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้วิธีที่1การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกับ Gmail ที่มีอยู่โดยคลิกเลือก Sign up with Gmail วิธีที่2การสมัครเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีเดียวกันกับ Microsoft ที่มีอยู่ให้คลิกเลือกSign up with Microsoft วิธีที่3โดยขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ให้คลิก Sign up with Email หากท่านเลือกสมัครเข้าใช้งานด้วยวิธีที่1และ2นั่นคือการสมัครโดยใช้บัญชีของ Gmail และ Microsoft เมื่อท่านเลือกวิธีการสมัครแล้วระบบจะเชื่อมต่อไปให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบที่ท่านเลือกเมื่อเราใส่ข้อมูลถูกต้องแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้ลำดับแรกจะต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษาประเภทของสถาบันการศึกษาเช่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นต้นจากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้หรือ username เพื่อใช้เป็นชื่อในการเข้าใช้งานซึ่งจะต้องมีความยาว 6-20 ตัวประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหรือ underscore จากนั้นให้ทำเครื่องหมายตรงการยอมรับเงื่อนไขตรงกล่องแรกคือ I have read ส่วนกล่องอื่นจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้จากนั้นให้คลิกจอย Kahoot ต่อไปจะสามารถเข้าใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ